สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศนะครับเป็นลักษณะการดึงอากาศจากภายนอกฟอกก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาใช้ภายในอาคารเป็นการฟอกอีกแบบนึงซึ่งต่างจากที่เป็นตัวของเสี่ยวหมี่ที่เป็นพวกตั้งโต๊ะติดตั้งในบ้านก็คือดึงอากาศจากภายในบ้านแล้วก็ฟอกแล้วก็ปล่อยออกมานะครับความแตกต่างของมันก็คือว่าตัวนี้จะดูดจากข้างนอกเข้ามาฟอกแล้วก็เปลี่ยนเป็นอากาศดีแล้วก็ปล่อยในบ้านข้อดีของเครื่องฟอกแบบนี้ก็คือว่าเมื่อดูดอากาศเข้ามาเนี่ยแล้วก็ปล่อยในบ้านเนี่ยจะทำให้เกิดอากาศในบ้านก็จะหนาแน่นดันอากาศเสียที่อยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ให้เข้ามาในบ้านด้วยนะครับซึ่งต่างกันถ้าเป็นเครื่องฟอกที่ฟอกโดยการดูดอากาศในบ้านแล้วก็ฟอกอยู่ในบ้านแล้วก็ปล่อยออกมาในบ้านเนี่ยบางทีจะเป็นลักษณะเหมือนเครื่องฟอกจะดึงอากาศจากภายนอกเข้ามาฟอกด้วยนะครับผ่านทางช่องต่างๆช่องประตูช่องหน้าต่างนะครับที่มันปิดไม่สนิทนั่นเองผมว่าเครื่องฟอกอากาศก็น่าจะจำเป็นหลักคงไม่มีวันไหนนะครับปีไหนที่มันจะทำให้อากาศกลับมาสดชื่นได้ตลอดทั้งปีอีกแล้วนะครับคล้ายๆกับแอร์เลยนะครับการติดตั้งอันนี้ในชุดเขาก็จะมีให้ตอนนี้ช่างก็กำลังทำการมาร์กนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องเจาะนะครับสำหรับติดตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้สำหรับเจาะผนังตัวนี้จะเป็นชุดเจาะนะครับเป็นเหมือนสว่านนั่นแหละแล้วก็มีตัวแขนจับนะครับโดยการเจาะผนังแล้วก็ยึดกำแพงด้วยแขนจับเอาแขนจับยึดกำแพงก่อนนะครับแล้วก็ประกอบสว่านเข้าไปแล้วก็จะมีหัวสำหรับเจาะหัวที่เราใช้นะครับจะเป็นไซส์นี้นะวันนี้เอามาเป็นหัวเหล็กเป็นกระบอกนะครับสำหรับประกอบเข้าไปเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวิธีการประกอบให้ดูนะครับประกอบขันเข้าไปแล้วก็เปิดเสียปลั๊กนะครับยึดผนังมันก็จะเจาะไปตัวคันก็จะมีชุดเป็นปล่องท่อออกไปอันนี้ที่เราจะต้องใช้นะครับเจาะไซส์ขนาดนี้ก็เพื่อที่จะให้ดูดอากาศจากข้างนอกเข้ามานะครับมีช่างก็กำลังติดเพจนะครับมาร์กตำแหน่งที่จะเจาะรูนะครับอันนี้ก็กำลังการเจาะเพื่อที่จะยึดเครื่องเจาะนะครับเราจะเจาะกันที่ด้านนอกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เวลาเจาะไปแล้วเนี่ยฝุ่นละอองอะไรพวกนี้นะครับทําในบ้านเพื่อนอันนี้ครับทําปุ๊กยึดนะครับตัวปุ๊กนี้จะไว้สําหรับยึดตัวอุปกรณ์นะครับที่เป็นตัวสว่านนะครับยึดนะครับยึดทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็เมื่อยึดเสร็จแล้วเมื่อทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเมื่อทําการเจาะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทําการถอดไอ้ตัวปุ๊กนี่ออกด้วยนะครับเป็นปุ๊กที่เก็บมาใช้งานได้อีกนะครับนี่ช่างก็กําลังจะประกอบสวมหมดแล้วดีนะครับทำการขันน็อตนะครับทั้ง4ตัวเพื่อที่จะยึดให้ตัวขายึดสว่านนะครับไม่โค้งเคงนะครับขณะที่เจาะนี่ก็เป็นเกลียวหมุนเลยนะครับก็ขันเข้าไปอย่างนี้ได้เลยก็ขันให้แน่นนะครับ
ันนี้ก็เป็นตัวหมุนนะครับคอยเราจะหมุนนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าตัวสว่านค่อยๆเลื่อนเข้าไปนะล็อกก่อนอันนี้ก็หมุนเข้าไปนะหมุนเข้าไปอย่างนี้มันก็จะหมุนเข้าไปเรื่อยนะครับเราก็เปิดสว่านตัวนี้ก็จะอันนี้ก็หมุนออกมาครับโบ๋เลยครับมาดูผลงานกันกดว่าเจอสายไฟอันนี้ก็ทะลุแล้วนะครับงานเรียบร้อยเลยนะครับครับอันนี้ก็ถอดออกมาไปกระต๊อกกระต๊อกออกนะเอาค้อนตีออกลืมใส่สายน้ำเราลืมใส่สายน้ำนะครับปกติจะมีตรงนี้ใส่วาล์วนะครับก็คือเสียบน้ำกันไม่ให้มันเป็นฝุ่นนะครับถ้าเกิดอยู่ในบ้านถ้าต้องเจาะอะไรเงี้ยป้องกันฝุ่นได้นะครับฉีดน้ำก็จะฉีดออกมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆเลี้ยงไปอันนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวช่างก็จะถอดอุปกรณ์ออกนะครับอันนี้ก็นะครับเมื่อเจาะไปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าลมเข้ามาทางนี้เลยนะครับงานก็โอเคอยู่เดี๋ยวต่อไปจะเป็นการติดตั้งนะครับเจ้าตัวฟอกอากาศนะครับเครื่องนี้อันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาเราจะติดตั้งตัวเพจก่อนนะครับต้องยึดเพจด้านหลังนะครับน้องก็จะยึดเพจด้านหลังไว้จะมาตัดให้พอดีนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยที่ให้มาเป็นท่ออากาศนะครับท่อดูดอากาศเข้ามาตรงนี้ก็จะยาวแล้วมันจะยาวเกินเราก็ต้องตัดให้มันพอดีนะครับช่างก็กำลังจะวัดตัดนะครับโดยที่พอติดไปแล้วเนี่ยประกบไปแล้วไอ้ตัวนี้มันก็จะยึดอยู่เลยนะครับสวมเข้าไปอย่างนี้มันจะต้องพอดีโดยที่ยางตัวนี้ก็จะชิดกับผนังไปเลยนะครับไม่มีอากาศเล็ดลอดเข้ามาได้อาจจะมีการอัดโฟมนะครับเกิดมันต้องอัดซิลิโคนที่เป็นโฟมอันนี้ก็เป็นโฟมนะครับซิต้าผมซื้อมานะครับเป็น PU โฟมอเนกประสงค์ฉีดอัดเข้าไปตรงรอยต่อนะครับรอยร่องช่องว่างนะครับของตัวกำแพงนะครับเพิ่มความแน่นหนาให้มีอากาศเข้าไปได้จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของปล่องนะครับผมติดไว้ชั้นล่างตัวปล่องก็ประมาณนี้มันจะเป็นท่อนะครับไอ้ตัวท่อเนี่ยความยาวจริงมันยาวกว่านี้แต่ว่าเราสามารถเลื่อยออกได้นะครับปรับตามขนาดความยาวความหนาของกำแพงบ้านนะครับของผนังบ้านนั่นเองสังเกตก็จะมีได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงในการดูดอากาศเข้าไอ้ตรงนี้พอดูดเข้าไปบางคนอาจจะเฮ้ยมันมีแมงหรือเปล่ามันจะมีแมงมีอะไรไหมเข้าไปแมงก็จะถูกดูดเข้าไปนะครับถ้าแมงมันมาเกาะนี่แต่มันจะมีกล่องฟิลเตอร์กล่องกรองไอ้ตัวเนี้ยมันจะดักจับแมงหรือว่าอะไรไว้ก่อนนะที่มันใหญ่ๆไว้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่สามารถเข้าไปในเครื่องได้ก็จะมีแต่ฝุ่นขึ้นไปก็จะไปเจอเครื่องกรองชั้นแรกเป็นแผ่นฟิลเตอร์นะครับขาวๆกรองชั้นแรกในส่วนที่เป็นพวก PM สูงๆแล้วก็กรองในส่วนที่เป็น PM 2.5 จนถึง 0.3 ไมครอนนะครับในชั้นบนนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้ก็ช่างก็
ยึดซิลิโคนนะครับก่อนที่จะยึดเนี่ยเขาก็จะอัดไอ้ตัวโฟม PU เข้าไปเป็นโฟมเหลวนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปแล้วก็เอานี้อัดปิดให้สวยงามนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็พอดีช่างเขาก็ติดตั้งไปนะครับแล้วก็ผมเผลอไปทำงานแป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วก็เลยกลับมาอันนี้ช่างก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นติดตั้งเสียบปลั๊กเปิดเครื่องก็จะใช้งานได้เลยนะครับพอดีช่างเพิ่งติดตั้งเสร็จนะครับอันนี้ก็เปิดให้มันใช้งานแบบออโต้ก็จะเป็นเมนูภาษาจีนนะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับในการวัดนี้นะครับเซ็นเซอร์คอยดูดอากาศเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไประบบเลเซอร์ของเขานะครับก็คือจะวัดคุณภาพอากาศนะครับว่ามีฝุ่นละอองไหมถ้าฝุ่นละอองเยอะเขาก็จะเร่งเครื่องของเขาอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ติดตั้งไปแล้วงานก็ติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับในการดูแลทำความสะอาดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของไอ้ตัวไส้กรองนะครับอันนี้ก็ถอดออกมานะครับสลักยกออกมาอันนี้ก็เป็นกรองชั้นแรกก็จะมีในส่วนเนี้ยที่เราสามารถถอดออกไปนะครับเราสามารถถอดอันนี้ออกไปเคาะฝุ่นบ้างนะครับสัก10วัน15วันก็ทำความสะอาดตรงนี้ได้นะครับไม่แน่ใจน่าจะไม่สามารถล้างน้ำได้แค่เคาะออกนะครับผ่านไปสักอาทิตย์นึง2อาทิตย์อย่างเงี้ยเคาะไอ้ตัวฝุ่นออกแล้วก็เอามาใส่ไว้เพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานตัวนี้อาจจะเปลี่ยนได้ถ้าเกิดอากาศไม่ได้แย่มากก็ผมว่าอยู่ได้6เดือนสบายๆนะครับมันทำความสะอาดแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับก็สามารถถอดได้นะครับก็เป็นไส้กรองเอาไปเคาะพวกแมงพวกอะไรออกได้นะครับอันนี้ก็เป็นทำความสะอาดให้มันทำความสะอาดมันดูนะครับถ้าเกิดเราเปิดใช้งานทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับไปปลดไอ้ตัวนี้ล้างน้ำได้นะครับล้างน้ำแล้วก็เอาตากไว้ในที่ร่มนะครับทั้ง2อันแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจไม่น่าจะล้างน้ำได้นะเพราะฉะนั้นแค่เคาะก็พอทำความสะอาดอาจจะใช้เครื่องดูดฝุ่นในการดูดออกก็ได้ส่วนตัวข้างบนตัวข้างบนนี่ไม่สามารถที่จะทำความสะอาดได้นะครับข้างบนก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับไซส์มันก็จะมีตัวนี้อยู่ได้ประมาณสัก6เดือนในพื้นที่อากาศไม่ได้แย่มากนะครับ PM 2.5 ถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่แบบอากาศ300 400เงี้ยผมว่า5เดือนเนี่ยผมว่าควรเปลี่ยนละตัวนี้นะไส้กรองก็ราคาไส้กรองเท่าที่เซิร์ชหามาตัวนี้อยู่เกือบ 2,000 นะเท่าที่ผมเห็นยังไม่ได้เซิร์ชดูร้านอื่นมากมายนะแต่เกือบ 2,000 เกือบ 3,000 เหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงเพราะว่ามันยังเป็นโมเดลใหม่การผลิตในส่วนที่เป็นสายผลิตอะไรพวกนี้อาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับก็เลยอาจจะแพงหน่อยแต่ผมว่าราคาก็จะประมาณนี้แหละถ้าเป็นของมีไอ้ตัวลงอะไรผมว่าก็ไม่น่าแพงถ้าเกิดมีการเปิดขายแบบ global นะครับราคาก็จะถูกลงมาอีกอันนี้ก็ประกอบเข้าไปมันก็จะมีสลักนะครับแล้วก็ประกอบอย่างนี้นะครับปิดเข้าไปให้ลงล็อกอย่างนี้นะครับดันเข้าไปให้สุดอันนี้นะครับก็เป็นลักษณะของไส้กรองนะครับที่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเมื่อหมดอายุการใช้งานเอาไปทำความสะอาดก็คือไปเคาะฝุ่นออกนะครับออกมาได้นะครับก็จะประมาณนี้ก็ผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้นานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็น่าจะ6เดือนผ่านนะผมว่าอายุการใช้งานถ้าเกิดเราเปิดใช้งานทั้งวันวิธีการประกอบก็ให้สวมลงนะครับสังเกตไอ้ตัวด้านที่เป็นฟองน้ำเนี่ยตามลูกศรนะครับด้านที่เป็นฟองน้ำอย่างเงี้ยก็จะวางไว้อย่างนี้แล้วก็เอาไอ้ตัวถาดนะครับครอบเอาด้านบินนะครับคว่ำลงอย่างนี้กบเข้าไปหรือว่าจะวางนะครับอันนี้ผมพอดีถือมือเดียวนะครับถ่ายไปด้วยก็จะประกอบยากหน่อยก็จะสวมลงไปแบบนี้นะเรียบร้อยมันก็จะอยู่ประมาณนี้เวลาเราติดตั้งเราก็จะอย่างนี้นะครับเอาด้านบิ่นคว่ำลงอย่างนี้ครับสวมเข้าไปได้เลยให้มันอยู่อย่างนี้โอเคนี่ก็อย่างนี้นะครับก็ดูให้สอดตรงนี้เข้าไปวางไปก่อนนะให้มันลงสูงมันหลุดลงดันให้ขึ้นนะครับลังก็จะไม่หลุดละตัวฝาประกอบไปดูทีนึงตัวฝาแล้วก็แบบนี้นะครับสวมไอ้ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับสวมเจ้าตัวนี้เห็นไหมครับสวมเข้าไปก่อนจากนั้นก็กดได้เลยมันก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กมีอยู่4มุมนะอันนี้มันก็จะขึ้นมาให้เราตั้งค่าอะไรไหมเพื่อที่จะตั้งค่าก็คือให้รีเซ็ตในส่วนที่เป็นไส้กรองไหมในกรณีที่เรามีการเปลี่ยนไส้กรองนั่นเอง
แต่วันนี้ก็เปิดเครื่องปิดปรับเป็นออโต้ไว้ก็ได้นะครับครับวันนี้ก็ติดไว้ผมติดไว้ตรงกลางบ้านพอดีนะครับก็คืออากาศมันก็จะฟุ้งออกมาแล้วก็อันนี้อยู่ชั้นล่างนะครับแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนเมื่อเราปิดบ้านไว้เวลาที่วันไหนที่มีฝุ่นละอองเยอะๆนะครับตัวอากาศก็จะดูดเข้าแล้วก็จะแน่นอยู่ข้างในนี้นะครับอากาศจะดูดเข้าตลอดเวลานะครับแล้วก็จะแน่นอยู่ข้างในนี้แล้วก็มันจะไม่ให้อากาศที่เป็นฝุ่นเนี่ยที่ไม่ได้ผ่านการกรองเข้ามาตามซอกประตูหน้าต่างนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือดันอากาศช่วยแล้วก็ฟอกออกมาหายใจก็เปิดไว้สักพักนะครับอาจจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งการทำงานตรงนี้ก็เงียบๆนะครับทำงานอยู่เงียบๆเลยก็ประมาณนี้สำหรับบ้านใครที่สนใจติดตั้งก็แต่ผมจะแปะลิงก์นะครับแล้วก็ทีมงานช่างนะครับที่ทางภาคเหนือในส่วนที่เป็นเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็ในส่วนที่เป็นแพร่นะครับจังหวัดแพร่ลงไปเนี่ยถ้าสนใจติดตั้งนะครับทางร้านก็มีบริการติดตั้งพร้อมกับจำหน่ายเจ้าตัวอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้ประกันให้1 ปีนะครับสินค้ารับประกันให้1 ปีแล้วก็ไส้กรองเนี่ยสามารถซื้อเปลี่ยนได้นะครับมีอะไรให้ก็ไม่ต้องไปเจาะเองนะครับสำหรับบ้านปูนนะครับก็จะมีทีมช่างขนอุปกรณ์ไปประกอบติดตั้งให้ที่หน้างานเลยนะครับครับขอบคุณครับ